เรารู้นอกตัวเรานี่เป็นต้นนะครับลองใช้หลักคิดตรงนี้ลองดูเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์ในรอบการเกิดครั้งนี้ถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ดีเกิดอีกทุกอีกใช่ไหมตั้งเป้าสิครับถ้าเราอยากจะเป็นชาติสุดท้ายหนึ่งนับหนึ่งเลยอย่าให้ใครมาเกิดกับเราหรือเราอย่าทำให้ใครเกิดหมายความว่าไงลุงอย่าทำให้ใครเกิดนะเข้าใจได้ส่วนเพศแม่อย่าให้ใครมาเกิดกับเรานะเพศแม่ต้องคิดอย่างนั้นนั่นนะทีนี้มันมีคำถามว่าแก่ตัวมาแล้วใครจะดูแลเลี้ยงดูปูเสือนั่นคือยุคสมัยโบราณก็ใช่ยุคนี้มันไม่น่าจะใช่มั้งคิดใหม่ดูสิยุคนี้อ่ะเกิดมาแล้วก็ทุกวันนี้ถ้ามีลูกหนึ่งคนก็คลอดแอ้มาเลยครับเอาแค่อยู่กรุงเทพนะผมว่า15,000เนี่ยเอาไม่อยู่นะเด็กทุกคนหนึ่งต่อเดือนนะครับ10,000-15,000เอาไม่อยู่นะเกิดมาแล้วต้องมาดูแลใช่ไหมคนไหนที่มีพ่อแม่ช่วยดูแลมันก็พอไหวคนไม่มีพ่อแม่ดูแลนะคนดูแลเองเห็นไหมครับสองคนสามีภรรยาคนหนึ่งต้องทำงานพอไหมทีเนี้ย ใช่ไหมครับตรงนี้สำคัญนะ